สวัสดีครับผมวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์นะครับวันนี้ผมรับบทบาทในการอธิบายออโต้เทรดซึ่งเป็นฟังก์ชันส่วนหนึ่งในโปรแกรม eFinTrade Plus นะครับซึ่งมีโบรกเกอร์เนี่ยใช้ชั้นนำทั่วไปนะครับในส่วนของออโต้เทรดนะครับจริงๆคืออะไรนะครับจริงๆเราพูดถึงมันคือวิธีการส่งคำสั่งอัตโนมัติเมื่อราคาเนี่ยนะครับหุ้นถึงเงื่อนไขนะครับเป็นหลักลักษณะการทำงานมันจะคล้ายๆเช่นเรากำหนดว่าถ้าเกิดว่าราคาหุ้นถึง10บาทให้เราซื้อหรือเราขายลักษณะมันจะคล้ายๆมีเงื่อนไขเข้ามาก่อนแล้วก็มีคำสั่งที่ส่งมันจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันถูกไหมครับซึ่งในส่วนของเงื่อนไขตัวนี้จะถูกแบ่งออกไปเนี่ยนะครับเป็นอยู่ด้วยกัน2อย่างหนึ่งเลยเป็นเงื่อนไขที่อ้างอิงในเรื่องของราคาอีกส่วนนึงคืออ้างอิงในเรื่องของเวลานะครับซึ่งจะมี2อันนี้ในการแอคชั่นเพราะงั้นนักลงทุนเนี่ยนะครับก็แค่จำง่ายๆว่าออโต้เทรดก็คือการซื้อขายหุ้นเมื่อถึงเงื่อนไขซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องดีนะที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยควบคุมวินัยได้พอเราพูดถึงว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะผมอธิบายงี้ก่อนพอเราที่ได้ยินมาในส่วนของโรบอทเทรดเนี่ยเป็นการที่ เราเองเนี่ยไม่รู้เงื่อนไขในการซื้อขายก่อนนะผู้ใช้เองส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบว่าเอ๊ะราคาเท่าไหร่แล้วโรบอทมันจะยิงคำสั่งแต่ว่าออโต้เทรดเนี่ยเราเนี่ยต้องเป็นคนกำหนดเงื่อนไขเองว่าราคาเท่าไหร่แล้วถึงจะยิงคำสั่งอะไรออกไปถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรบอทเทรดเราใช้โดยที่ไม่รู้เงื่อนไขแต่ว่าออโต้เทรดเราเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขซื้อขายเองทั้งหมดอันนี้คือความแตกต่างนะครับสำหรับสองส่วนนี้